ショートタイムディスタンス参加ラプラの勝利デュースカね、안녕하세요뉴이스민현입니다민현네가네안녕하세요뉴이스민현입니다네나가네안녕하세요뉴이스민현진아입니다네아네민현네가네안녕하세요뉴이스테아론입니다아론가จากชื่อกันเป็นพระพาแล้วนะครับสำหรับการเดินทางมาเมืองไทยครั้งนี้ได้ข่าวว่ามาถึงว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับผมเนี่ย저희가이번태국방문이네번째인데요저희가태국에올때마다항상많은것도경험하고좋은추억도많이만들어가는것같아서이번태국스케줄도정말많은기대를하고있어요ตอนนี้ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเมืองไทยอีกรอบหนึ่งนะคะคือไม่มาเมืองไทยมาทั้งหมด4ครั้งแล้วซึ่งวันนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาเจอกับแฟนชาวไทยอีกรอบหนึ่งในประเทศไทยค่ะคือที่ผ่านมามาเมืองไทยก็ได้มีประสบการณ์หลายด้านด้วยนะคะแล้วไม่ว่าจะมาทางไหนหรือต่างครั้งนี้ก็ขอให้เป็นเก็บความทรงจำที่ดีต่อไปค่ะแต่ว่าคนไทยก็ได้รับความทรงจำที่ดีเช่นเดียวกันนะครับและสำหรับการจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ครับผมทำไมถึงเลือกจัดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้ยนั่นเนี่ย저희가방콕이아닌다른지방에서공연을하는건처음인데이번공연을통해서다른지방에사시는분들은어떤성향을가지고계시고또저희뉴이스트를얼마나사랑해주시는지에대해서알아보고싶어가지고이런기회를마련했으니까함께팬들과좋은추억만들고가고싶어요ที่ผ่านมานะคะก็ได้มาจากแฟนมีตติ้งแล้วก็โชว์เกมที่ประเทศไทยที่กรุงเทพมาบ้างแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยอยากจะให้โอกาสกับแฟนๆของที่อุบลราชธานีด้วยที่ได้ให้มีโอกาสมาเจอกันเจอ US ในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็คือได้เตรียมงานแฟนมีตติ้งมาให้กับแฟนๆชาวไทยครั้งนี้ด้วยได้เตรียมหลากหลายมาให้กับแฟนๆชาวไทยได้พบเจอของมีวิวครั้งนี้ด้วยนะคะแหมเลือกพูดขนาดนี้แล้วนะครับอยากรู้ซะแล้วครับว่าการเตรียมความพิเศษที่จะมาเจอแฟนๆชาวไทยครั้งนี้เนี่ยเตรียมอะไรบ้างครับกระซิบให้เราทราบกันครับ네뭐일단저희가아쉽게도다섯명인데외국분이없어요그래서태국팬여러분들한테너무미안한마음도크고이래서제가태국에서유명한노래큐트라는노래를추천을받아서그걸연습하고이제내일팬여러분들한테들려드릴예정입니다คือมาเมืองไทยครั้งนี้นะคะที่มีความพิเศษมากที่สุดก็คือได้เตรียมเพลงภาษาไทยเพลงไทยมาด้วยนะคะคือเพลงน่ารักชื่อคิวนะคะซึ่งมาร้องเพลงไทยให้กับแฟนๆชาวไทยฟังด้วยในครั้งนี้ด้วยแต่สิ่งที่เสียดายก็คือว่าแบ็คโฮไม่ได้มาด้วยนะคะคืออยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแบ็คโฮด้วยนะคะก็ใครที่มีบัตรเตรียมไว้แล้วเนี่ยก็เตรียมตัวเลยนะครับที่จะได้เห็นความพิเศษแบบนี้นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่ามาเมืองไทยก่อนแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มานานเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็กลับมาครั้งนี้เนี่ยได้เจอแฟนๆชาวไทยแล้วก็ชาวอุบลราชธานีวันพรุ่งนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ저희가기다리던차오기전에또다른스케줄을하고갔는데그때방문자들과함께했던것처럼저희가기다리던차오기전에또다른스케줄을하고갔는데그쪽관계자분들께서우번라차타니계시는분들은정말귀엽고예쁘다고저희한테말씀해주셔가지고기대가되네요คือครั้งนี้ที่มาเมืองไทยนะคะก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยที่เขาได้ชื่อยูอิสเข้ามาในเฉลิมด้วยในครบ100ปีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังได้มาร่วมงานกับดาราเรลลี่ด้วยนะคะคือนอกจากนี้เนี่ยคือทางเขาเองก็รู้สึกดีใจที่มาเมืองไทยครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็คือไม่ใช่แค่มาเจอกันกับชาวไทยที่ประเทศไทยมาเจอกันกับชาวไทยที่อุดมราชธานีด้วยครับผมแล้วก็เห็นเขาทำงานเยอะนะครับช่วงนี้โปรโมทผลงานในหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับเมื่อไหร่ครับจะได้เห็นผลงานใหม่ๆที่เกาหลีบ้างทีเดียวเป็นความลับนะคะก็ต้องรอ네일단저희가정확하게이렇게날짜를말씀드리긴어려울것같고요지금노래같은경우에는녹음을하고있고이제우리팬여러분들한테좋은노래들려드리려고여러가지곡들을이제찾아보고있으니까조금만더기다려주시면좋은곡들려드릴수있을것같아요그ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยเป็นทางการนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้เตรียมตัวกันอยู่ด้วยแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะออกอะไรว่าจะออกประมาณเมื่อไหร่นะคะแต่ก็อยากจะให้แฟนคลับชาวไทยเนี่ยช่วยรอหน่อยแล้วก็ลองดูด้วยนะคะว่าพวกเขาเตรียมแพลนเป็นแนวแบบไหนมาให้กับชาวเป็นกับชาวไทยฟังด้วยนะคะขอให้เราจะใส่ใจนี้ผมเชื่อว่าแฟนคลับชาวไทยต้องอดใจรออยู่แล้วนะครับ
พักเรื่องแอร์สักครู่อยากรู้เรื่องราวรีแลกซ์แลกมากกว่าครับก็เพิ่งผ่านพ้นช่วงปีใหม่มานะครับอยากทราบว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวบ้างไหมแล้วก็ความรู้สึกตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยผม휴가받아서저는다시미국으로가고부모님과친구들과만나서대회에보냈어요네뭐저희나머지멤버들도각자고향에가서부모님들이랑좋은시간보내고왔습니다ที่เหลือเมมเบอร์อีกทีท่านก็ได้ไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขพร้อมกับครอบครัวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงได้พักผ่อนช่วงหนึ่งนะครับผมและถึงขนาดสุดท้ายครับผมเชื่อว่าสาวๆแล้วก็หลายๆท่านคงอยากจะเก็บเคล็ดลับที่เราได้จากในชายบ้านนะครับเห็นรุ่นดูหล่อสดใสขนาดนี้ครับอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างครับหรือผมคนหนึ่งจะไปทำตามบ้างโอ้ซากิมาริการิโดะจะ태국에왔을때가가장최근이거의한1년반정도전이에요지금은저희멤버들모두가이제성인이됐기때문에그때보다는많은변화가있고또더욱더어른스러워졌기때문에그렇게보여주지않았을까라는생각이듭니다คือไม่ได้มาเมืองไทยประมาณ1ปีครึ่งแล้วนะคะที่เมื่อก่อนที่มาเนี่ยก็คือเป็นยังวัยหนุ่มวัยใสแต่ช่วงนี้เนี่ยคือครั้งนี้ที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยคืออายุ20ครบอายุ20แล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะไม่ได้มีเคล็ดลับดูแลอะไรคือที่แตกนะคะไม่ได้ครับ그리고뭐자기관리라고하면은뭐특별한건없지만그래도뭐그냥잘먹고잘자고연습열심히하고네운동열심히하고그렇게정도입니다양면도บอกว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายบ่อยด้วยนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ซ้อมเต้นเพื่อที่จะมาดูเพื่อที่จะมาโชว์ผลงานที่ดีให้กับแฟนๆด้วยค่ะครับผมก็ผมจะเก็บเคล็ดลับออกกําลังกายซ้อมเต้นนะครับแฟสติ้งไปเกิดได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับก็สําหรับรุ่นนี้โปรดีๆครั้งนี้นะครับก็จะขอเสียงปรบมือให้กับรุ่นด้วยนะครับที่เสียเวลามาให้เราได้รู้จักเส้นทางนี้เนาะ